สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์วันนี้มีเรื่องราวประมาณ 2-3 เรื่องนะครับท่านผู้ชมที่จะเอามาเล่าเรียงแถลงเรียนขายให้ฟังหนึ่งในนั้นก็เรื่องของมะนาวแพงนั่นเนี่ยตอนนี้มะนาวแพงอย่างเหลือเกินหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการบอกว่ารับจากหน้าสวนมานี้ก็ราคา5บาทแล้วแล้วก็วิธีแก้ปัญหาคืออะไรของกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่นี้เขียนว่าพาณิชย์รับมะนาวแพงแล้วก็เผยเหตุผลนะครับท่านผู้ชมแนะกินมะม่วงแล้วก็มะขามเปียกแทนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ลงไปปรึกษาแม่ช่วยคุณช่วยยามแม่บอกไม่ต้องแล้วมีน้ำส้มสายชูนะครับท่านผู้ชมถามจะเอาไปทำอะไรแม่จ๋าแม่บอกว่าจะเอาไป30ล้านได้ไม่ใช่จะเอามาแทนมะนาวก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าเที่ยวไปก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับท่านตัดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นข่าวนี้ก็เดี๋ยวจะมาจัดแจงอีกข่าวอีกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ว่าบรรดานกหวีดลอดช่องที่มีบทบาทในการเป่านกหวีดเมื่อปี57นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ทำการยุบสภาเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับปี2556แต่ม็อบไอ้เถือกนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นก็มีนายเทพไทยเสนพงศ์แต่ไม่ใช่เทพไทยที่เป็นยาสีฟันนะครับท่านนั้นเขาดีแต่อันนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็ได้เคยออกมาโพสต์เมื่อ25กุมภาที่ผ่านมาหรือว่าออกไม่ปี64นะครับเนี่ยนะเนี่ยภูมิใจอย่างสุดล้นที่ได้ร่วมม็อบกับไอ้เถือกกปปส.นะครับท่านผู้ชมโดยเทพไทยทวิตภูมิใจได้ร่วมม็อบไอ้เถือกกปปส.แต่น่าเศร้าคสช.ปฏิรูปล้มเหลวแล้วก็ไอ้นั้นอำนาจอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้เมื่อเนิ่นนานมาแล้วปีไหนไม่แน่ใจเมื่อกี้64ส่วนอันนี้ปี65นะครับท่านผู้ชมบอกยึดอำนาจไม่ใช่คำตอบอุ๊ยอะไรกันวะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเป็นสสตั้งหลายสมัยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยการยึดอำนาจไม่ใช่อะไรวะทางออกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยระบบทักษิณก็ต้องกลับมาอีกนะครับท่านผู้ชมสรุปตอนนี้พวกปากคาบนกหวีดทั้งหลายแหล่นั้นก็กำลังวันพึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยเทพไทยครับท่านหลังจากโดนตะเพิดพ้นจากการเป็นสสไปแล้วนั้นส่งน้องชายลงเลือกตั้งก็แพ้นะครับท่านผู้ชมหนุนแนวคิดของอนันต์บรรยายชุนอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยแล้วก็บอกว่ารัฐประหารไม่ใช่คำตอบของประเทศแล้วก็ชี้คมช.ซึ่งสมัยนั้นก็คือสนธิบังนะครับหรือว่าสนธิบุญรัตน์กลินที่ยึดอำนาจจากทักษิณนั้นแล้วก็คสช.โดยประยุทธ์นี้นะครับที่ยึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับท่านดวลทั้งพี่ทั้งน้องนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเสียของชัดๆด้วยเฮ้ยไม่สามารถชนะระบอบทักษิณได้ก็เพราะว่าพรรคแพ้มาตลอดไงเลยไม่ชนะอันนี้ไม่มีในข่าวแต่ว่าเรื่องจริงมีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปเที่ยวชี้หน้าคนนู้นคนนี้นั่นเนี่ยเป็นเผด็จการรัฐสภานะครับท่านผู้ชมเป็นเผด็จการเสียงข้างมากไม่ได้เหลียวแลตัวเองเลยหรือเปล่าในพรรคตัวเองนั้นที่เป็นเผด็จการเสียงข้างน้อยนั้นพวกเลือกตั้งก็คนเลือกน้อยนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแล้วก็ไม่สามารถจะชนะได้อะไรต่างๆกันนะในการยึดอำนาจ2ครั้งเชื่อระบอบทักษิณกลับมาได้เลือกตั้งครั้งต่อไประบอบทักษิณจะกลับมาอีกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าระบอบประยุทธ์จะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็เป็นการออกมาจากนายเทพไทยนะครับท่านผู้ชมปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าแต่ถ้าเกิดปากคาบนกหวีดอยู่นั้นหนาข้าก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นึกออกพอดีแล้วเนี่ยก็เลยพูดไปโดยก็ได้ออกมาเห็นด้วยกับคุณอนันต์บรรยารชุนนะครับท่านผู้ชมเคยเป็นนายกมา2สมัยจากการยึดอำนาจแล้วก็วิกฤตทางการเมืองย่อมเข้าใจอะไรต่างๆกันนะประมาณนี้แต่ส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมเทพไทยระบุว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการรับอาหารแต่ก็เป่าเองนกหวีดนะมึงนะไอ้ไม่ใช่ใช่ใช่โดยบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการรับอาหารและเผด็จการทุกรูปแบบมาตลอดนะครับท่านผู้ชมในช่วงชีวิตของการเป็นนักการเมืองนั้นโดยถ้าเกิดสมมติการไปเป่านกหวีดกับไอ้เถือกนี่เขานับด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์ต่อไปแล้วก็พบกับเหตุการณ์ยึดอำนาจ2ครั้งคือวันที่19กันยายึดอำนาจทักษิณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือยึดอำนาจโดยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ล้มเหลวทั้ง2ครั้งนั้นเนี่ยเสียของทั้ง2ครั้งโดยมีการโยงไปเรื่อยเปื่อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากสรยุทธ์ไอ้สุรยุทธ์จุฬานนท์พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เข้ามาเป็นนายกบริหารเพียง1ปีคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งทั่วไปประชาธิปัตย์ก็แพ้อีกผลไม่มีประชาธิปัตย์ก็แพ้อีกนั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่มีแน่นอนเลยคือตอนนี้ต้องมีการเปิดไฟก่อนครับท่านทำไมต้องเปิดไฟนะเนี่ยมันมืดครับท่านมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยจัดการเลือกตั้งทั่วไปผลเลือกตั้งก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายทักษิณได้อีกจนมาถึงการยุคประยุทธ์นี้นะครับท่านผู้ชมควบคุมบริหาร4ปีสืบทอดอำนาจแล้วก็มีการแต่งตั้งไอ้พวกสว.อะไรของตัวเองนะเนี่ยมาจี้ให้ตัวเองเป็นนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมและอีก3ปีอะไรของมันไม่แน่ใจก็ล้มเหลวเสียของอีกเช่นกันเพราะการปฏิรูปประเทศในทุกด้านไม่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชม
มโดยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี้วลีฮิตวลีเด็ดวลีทองครับท่านจากม็อบกบพศนะครับท่านผู้ชมโดยนายสุวิทย์ติดถนนขยับกรวยก็มีเรื่องอีกแล้วก็กับนายสุเทพนั้นโดยผลการเลือกตั้งเมื่อปี62พลังประชารัฐไม่สามารถเอาชนะพรรคเพื่อไทยได้พ่ายแพ้ต่อการต่อพรรคฝ่ายระบอบทักษิณมีหนำซ้ำยังเอาคนในระบอบทักษิณมาใช้งานมาเป็นบริวารอยู่รอบตัวจำนวนมากจนถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็มีความเป็นไปได้ว่าทักษิณอะไรนั้นเนี่ยจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมด้วยกติกาการเลือกตั้งบัตร2ใบและคิดคำนวณที่นั่งสสแบบคู่ขนานสุดท้ายแล้วครับท่านโดยสรุปได้ว่าการยึดอำนาจทั้งคมช.และคสช.ไม่สามารถเอาชนะระบอบทักษิณได้แล้วก็พวกมึงแพ้ตลอดไงไม่รู้ไม่มีแต่ว่ามีเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถที่เอาชนะทักษิณได้นะเนี่ยการจะเอาชนะทักษิณได้จะต้องเอาชนะโดยปลุกกระแสความคิดเรื่องประชาธิปไตยครับท่านย้ำอีกครั้งหูไม่ได้ฝาดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตาก็ไม่ได้เพี้ยนไปด้วยบอกว่าถ้าเกิดจะเอาชนะได้ต้องปลุกกระแสความคิดเรื่องประชาธิปไตยโหประชาธิปัตย์หวังเฟื่องแล้วนะเนี่ยก็ยังไม่มีอีกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาชนะด้วยนโยบายทางการเมืองเท่านั้นบวกกับปลุกกระแสความอะไรว่าเรื่องประชาธิปไตยยิ่งมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยยิ่งจะทำให้ระบอบทักษิณนะครับท่านผู้ชมที่มีมวลชนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนายเทพไทยระบุก็เป็นการออกมาหลอนผีทักษิณไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้แหลงผือเล็ดอิดบีข้ามมันไปเลยอยู่มาตั้งนานครับท่านแต่ดันเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าการยึดอำนาจไม่ใช่ทางออกผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้มะนาวแพงรัดแนะกินมะม่วงแล้วก็มะขามเปียกแทนนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมะขามแพงมันจะกินได้หรือเปล่านั้นไม่แน่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นไอเดียสุดแสนฝังชิปครับท่านก็ไม่รู้ว่าชิปมันจะยังอยู่หรือว่ามันจะหายไปตรงไหนแล้วนั้นผมก็ยังไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมส่วนประยุทธ์ครับท่านวันนี้มีข่าวประยุทธ์แค่นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยหากใครกำลังกินข้าวอยู่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะสะอึกนั้นเตรียมน้ำไว้ข้างๆอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวโดยท่านทั้งหลายที่มีรถประจำตัวนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่รถประจำตัวมีรถอะไรเนี่ยยานพาหนะใช้เงินเนี่ยท่านต้องฟังข่าวนี้โดยประยุทธ์ครับท่านโผหัวกระบาลออกมาวอนให้ใช้รถเท่าที่จำเป็นแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานห่วงราคาน้ำมันพุ่งหลายวันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าตัวมันเองจะทำได้หรือเปล่านี่เฮ้ยโดยประยุทธ์เฮ้ยลองเดินออกมาบ้างดิเว้ยเฮ้ยเนี่ยก่อนจะบอกชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยให้ใช้รถเท่าที่จำเป็นนะเนี่ยตัวมึงเองใช้จำเป็นได้หรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมถามเรื่องนึงก็ไปตอบอีกเรื่องนึงกูไม่รู้จะทำอย่างไรดีโดยประยุทธ์บอลใช้รถเท่าที่จำเป็นขอให้ช่วยกันประหยัดพลังงานห่วงราคาน้ำมันพุ่งหลายวันห่วงตัวเองก่อนไม่มีชี้ให้ติดตามสถานการณ์ทั่วโลกถึงผลกระทบที่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดไม่ยั้งเลยครับท่านส่วนตอนนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นอย่างน่าใจหายแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือไม่แน่ใจแต่ว่าทะลุไปร้อยกว่าดอลลาร์แล้วเนี่ยเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยราคาน้ำมันพุ่ง 9% นะครับท่านผู้ชมเป็น130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายช่วงแรกแล้วก็เพิ่มขึ้น 65% ตั้งแต่1มกราคมโดยนักวิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่นักวิแคะนะเนี่ยชี้สิ้นปีอาจจะพุ่งถึง185ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับท่านผู้ชมเท่านั้นท่านใดที่มีรถนั้นก็เตรียมระวังไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ระวังอะไรนะเนี่ยระวังค่าน้ำมันมันขึ้นนะครับท่านผู้ชมทีนี้จากน้ำมันตอนท่านขับอาจจะไม่มันตามตีนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามหรือไม่นะโอ้ไม่ต้องติดตามว่ะบอกให้ใช้รถเท่าที่จำเป็นนะครับท่านผู้ชมไอเราก็อยากจะเห็นเหลือเกินนะเนี่ยน้องนัทอยากเห็นอะไรอยากเห็นวันทูทีไงให้มันออกมาเดินก็ไม่มีในข่าวครับท่านก็ข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้พลังประชารัฐสอมีเงือกครับท่านแล้วก็นายสุชาติชวีนะครับท่านผู้ชมเรตติ้งล่วงอย่างรุนแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยชัดชาติสิทธิพันธ์นำมาเป็นอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่ออันดับสองหรืออันดับสามแล้วว่าเนี่ยเป็นอะไรแล้วว่าใครที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นั่นเนี่ยสวินขวัญเมืองนะครับส่วนเอไอสไตล์ผู้ซึ่งบอกว่าตัวเองนั้นเป็นทายาทอะไรวะที่เรียนนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายโป๊ะก็ไม่ใช่นะครับก็ได้ล่วงหล่นมาอยู่อันดับที่5ของโพในการสำรวจผู้ว่ากทมส่วนอันนี้พลังประชารัฐเงือบก่อนครับท่านโดยนายสกลทีนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังราชการกรุงเทพนี้โดยตอนนี้ก็ได้ทำการลาออกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยพลังประชารัฐเงือบเฮ้ยสกลทีอดีตแกนำหรือว่าพวกนกหวีดลอดช่องกปปสหรือเปล่านั้นไม่รู้ว่าเป็นแกนำหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นลอดช่องบัวยงเอาดีอย่างนี้ดีกว่าปฏิเสธชิงผู้ว่ากทมในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอลงอิสระดึงคนได้มากกว่าอ้อในนามของพรรคไม่ได้มีเขียนบอกว่าพรรคอะไรโดยสภัดออกมาแล้วครับท่านแต่ว่าสภัดนะเนี่ยไม่ใช่ว่าสภัดแล้วก็มันจะเย็นนะไม่เกี่ยวนะเว้ยเฮ้ยพลังประชารัฐทาบสกลทีชิงผู้ว่ากทมในนามพรรคส่วนเจ้าตัวขอลงอิสระ
ท่านผู้ชมโดยอิสระอันนี้ไม่มีสังกัดนะครับท่านไม่ใช่อิสระสุวิทย์นั้นไม่ใช่แล้วก็แจงตอบโจทย์นโยบายที่ใช้หาเสียงดึงคนร่วมงานได้มากกว่าในการที่อะไรว่าลงในนามอะไรอิสระนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ข่าวนึงสกลทีกปปส.ลอดช่องเว้ยเฮ้ยจอดชิงจอดลงชิงผู้ว่ากทม.แล้วก็ตอนนี้ได้ล่อนใบลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมถามตำแหน่งอะไรบอกว่าตำแหน่งไอ้นี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสำเนียงแบบนี้นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.นี่อันนี้ก็เป็นเสียงของสมัครสุนทรเวชนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทำเสียงไม่ค่อยชัดแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนทำถนัดครับท่านโดยสมัครสุนทรเวชนี่อยู่ก็นึกถึงพอดีนะครับท่านผู้ชมชิมไปบ่นไปผัดไปผัดมาแต่หลิวปิวไม่พอครับท่านตำแหน่งก็ปิวไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้เดี๋ยวเทพไทยจะออกมาดิ้นอีกหรือเปล่านะเนี่ยว่าเดี๋ยวเลือกตั้งก็จะต้องชนะก็มันชนะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม20ปีที่มีพรรคไทยและไทยเกิดก่อกำเนิดขึ้นมานั้นประชาธิปัตย์ก็เข้าสู่วังวนแห่งการพ่ายไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งที่ใดนั้นก็โอ้โหไม่รู้จะแหลงผือครับท่านนึกไปถึงเพลงเลยนะเนี่ยเลือกตั้งที่ใดเป็นได้แค่ผู้มองความชนะอยู่ไกลๆหรือเปล่าช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มาที่นายอัศวินขวัญเมืองกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ว่าราชการกทม.ดังที่ประชาชนไม่ได้เลือกครับท่านหลังจากที่ประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามานั้นก็ได้มีการปลดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไปนะครับท่านผู้ชมจากประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นผู้ว่ากทม.จากการเลือกตั้งนะครับโดยประยุทธ์อาจจะมีการบอกอัศวินเฮ้ยช่วยมาเป็นผู้ว่ากทม.ให้กลุ่มพี่หน่อยสิโดยที่คนไม่ได้เลือกนะเนี่ยได้เดี๋ยวมาหรือเปล่าไม่มีนะอย่าพูดอัศวินขวัญเมืองครับท่านแต่ไม่รู้มันจะไปขวัญไหนช่างมันก่อนกักในการลงชิงผู้ว่ากทม.แล้วก็ดอดหาลือประยุทธ์ครับท่านแต่ก็เขียนวิกตู่อ่านไม่ถนัดนะครับท่านผู้ชมเรียกประยุทธ์ถนัดกว่ายันยังไม่ลาออกจากผู้ว่าแล้วก็รอดูวันชัดเจนก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยอัศวินเข้าทำเนียบครับท่านคุยกับประยุทธ์ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอ๋อไม่มีคุยกับประยุทธ์เรื่องสถานการณ์โอมิครอนนะครับท่านผู้ชมดันจะอยากจะมาเป็นห่วงซะงั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยโผล่มาเรื่องโอมิครอนเว้ยเฮ้ยมาตรการเจอแจกจบอะไรของมันนี่ก็ช่างมันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปัดคุยเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ยันยังไม่ลาออกรอวันชัดเจนวันเลือกตั้งก่อนโดยรอวันชัดเจนวันเลือกตั้งก่อนนี่อาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่พลังประชารัฐเมื่อกี้ที่ผมได้แถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นว่าเงิบนะครับท่านผู้ชมในการที่จะเสนอตัวคุณสกลทีนามสกุลอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าจำได้ว่าเป่านกหวีดนั่นเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมพอเราเป่านกหวีดเข้าไปนี่ปี๊ดปี๊ดปี๊ดนี่เราก็จะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นครับท่านฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมีหูสองหูนะครับท่านผู้ชมน่าจะฟังให้มากกว่าพูดนั่นเนี่ยส่วนท่านใดจะแถลงบอกมาเฮ้ยแล้วทำไมคุณพูดมากกว่าฟังหมายถึงตัวผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการทำ YouTube นะครับถ้าเกิดมานั่งนิ่งก็จะไม่มีใครฟังก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับนายอัศวินนี้ก็เป็นผู้ว่ากทม.ที่ไม่ได้เลือกนะครับท่านผู้ชมประชาชนไม่ได้เลือกครับท่านโดยเมื่อถามว่าได้คุยเลือกตั้งกับประยุทธ์หรือยังอะไรประมาณนี้อัศวินกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะไรกันสักอย่างวะเนี่ยโดยยืนยันยังทำหน้าที่เป็นผู้ว่าต่อนะครับท่านผู้ชมไม่ลาออกโอ้ยช่างด้านเหลือเกินนั่นนี่ออกไม่มีเพราะยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่ลาออกและตนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงหรือไม่ขอรอดูวันชัดเจนก่อนโดยบอกว่าการตัดสินใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับท่านผู้ชมนาทีเดียวก็ตัดสินใจได้แล้วและเมื่อมีการประกาศให้เลือกตั้งก็จะให้คำตอบรอให้คำตอบรอให้เขาประกาศอะไรก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านโดยถ้าเกิดผมเป็นพรรคพลังประชารัฐนั้นอันนี้เรียนตามตรงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกราบเรียนหรือว่าน้อมนำก็ได้นะเนี่ยผมไปเลือกสกลทีหรือว่าสกล3ทีดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะอัศวินขวัญเมืองนี้แม้แต่ประตูระบายน้ำยังหาไม่เจอตอนนี้ไม่รู้ว่าเจอหรือยังไม่ได้ติดตามข่าวนะครับท่านผู้ชมนะมันเนิ่นนานมาแล้วก็ข้ามผ่านไปก่อนสำหรับศึกผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ชมแต่ส่วนชัชชาติศิริพันธ์ก็ยังนำลิ้วส่วนตอนนี้มาที่นายกนกครับท่านกับนายใครวะเนี่ยอีกคนนึงทีละอะไรนั่นนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กรรมธิการสภาจ่อเรียกผู้บริหารช่อง5ชี้แจงปมที่นายกนกแล้วก็นายธีระเสนอข่าวทำสังคมทำสังคมสับสนนะครับท่านผู้ชมโดยแพร่คลิปข่าวสอบเป็นเฟคนิวทำประชาชนสับสนวันกระทบความสัมพันธ์ไทยแล้วก็ยูนะครับท่านผู้ชมที่มีเคนอยู่ข้างหลังครับท่านก็สถานการณ์ก็ยังคงอีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นข่าวเด่นข่าวเด็ดที่พลาดไปไม่ได้เลยเปิดเจอทุกสื่อเมื่อวัน2วันก่อนนะเนี่ยผมได้นั่งเปิดดูไทยรัฐนะครับท่านผู้ชมเช็คอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเปิดข่าวผ่านมาอีกทีนึงออกไปข้างนอกก็ยังคงมีเรื่องของคุณแตงโมอยู่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไปไม่ถูกเลยวันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามเรื่องอื่นกันด้วยครับ
ับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ของม็อบชาวนานั้นไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าไหร่เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ม็อบชาวนาหึ่มจี้รัฐบาลแก้หนี้สินชงเข้าครม.พรุ่งนี้หากไม่คืบมาทำเนียบแน่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีการมาทำเนียบแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คข้อมูลอีกทีก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ม็อบชาวนาเป็นม็อบที่น่าเห็นใจมากในการท่านผู้ชมไร้ซึ่งแสงไร้ซึ่งสื่อในการที่จะไปนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์แบบนี้โดยในขณะที่บางคนอู้ฟู่188ล้านเบอร์เซฟลูกหมีอดีตแกนนำกปปส.นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งโดนเข้าหลังขอตกไก่เทือกสุวิทย์แล้วก็อีก2-3 คนนะครับท่านผู้ชมติด1คืนแล้วก็โดนอะไรกันอีกหรือเปล่าตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.หรือไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะครับท่านผู้ชมอดีตแกนนำนกหวีดลอดช่องกปปส.เฮ้ยๆโดยเฉพาะที่ดินก็112ล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมอู้ฟู่188ล้านเปอร์เซฟลูกหมีอดีตแกนนำลอดช่องนกหวีดกับไอ้เถือกกปปส.โดยเฉพาะที่ดินของลูกหมี112บาทเอ๊ะไม่ใช่112ล้านนะครับท่านผู้ชม112ล้านก็เป็นตัวเลขที่ออกมาจวบบอกพอดีเลยหรือเปล่านั้นก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนตอนนี้เรื่องที่ควรจะให้ความสำคัญหรือจะไม่ให้ความสำคัญดีวะเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆพลังประชารัฐเวิร์ดไปแล้ว1แล้วก็เรื่องของแตงโมตอนนี้ชูวิทย์แนะแก๊งสปีดโบ๊ทเตือนเมื่อโกหกแล้วต้องโกหกตลอดไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีนะเนี่ยว่าจะมีการอะไรในกอไผ่หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แต่รอบที่แล้วนั้นไม่ต้องปัดนะครับท่านผู้ชมสอบตกครับท่านแล้วก็ตอนนี้ได้ไปอยู่พรรคอุตมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยบอกว่าส.ส.ท่านหนึ่งถูกศาลอาญาทุจริตภาค9ตัดสินให้จำโทษจำไปนั้นนะครับท่านผู้ชมจุดๆคุกรอไว้มีกำหนด2ปีไม่รู้รอลงอาญาหรือเปล่าวะแล้วก็บอกว่าลองทายกันดูว่าสสพักไหนเอ่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าพักไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่เอ่ยมานี้เอ่ยมาจากนิพิธครับท่านก็ข้ามผ่านไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะทำอันนี้ประยุทธ์เฉลยแล้วฝีมือทำอาหารของประวิตรทำเลี้ยงสามปออร่อยหรือไม่บอกทำไมกูไม่อยากรู้เลยข่าวแบบนี้ก็มีด้วยเว้ยส่วนข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้โดยจำกันได้หรือไม่ครับท่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมกสทช.หึ่มใส่รายการข่าวชื่อดังเจาะลึกทั่วไทยหลังใช้คำว่าเนื้อจันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างนะเนี่ยออกทีวีครับท่านก็เรื่องบางเรื่องนี้มันก็ช่างจับผิดนะครับท่านผู้ชมจันอะไรสักอย่างนึงก็ไม่อาจแน่ใจแต่ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงมาแถลงเรียนบอกนะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเพราะว่าตอนนี้คนรับชมก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้พบไม่ได้เจอผมก็อย่าแปลกใจครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอจบการรายงานข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน